เฮาก็ร่างว่าสิไปกุศลาให้เหล่านั้นมาแล้วสิเราก็บ่ไปเสียเวลาเราเหนื่อยเข้าใจมั้ยนี่เฮาไปมันพุ่นลมสักลมแสงวันนี้เข้าใจมั้ยมานี่ยังสิกลับไปกุศลาให้พระที่ตายแล้วบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเขาซอยบ้านซอยเมืองกันดอกว่าได้มื้อนี้มาแล้วเนาะเอาละเป็นว่าลบไปเลยบ่มีเหลือเข้าใจมั้ยสิจะไปกุศลาก็ไม่ไปละล่มเลิกหมดเลิกร่วมกันเลิกบ่ได้กุศลาแล้ววันนี้เนาะก็พูดอย่างนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจพูดกระแตพูดชอบนี่พูดวันไหนเนี่ยไหนวันไหนกุมภาวะปีโอ้วัดกุมภาวะปีวัดไหนวัดอะไรวัดอะไรนะวัดชื่อวัดชื่อว่าไงต้องมีสองวัดวัดป่าวัดสิมงคลพัฒนารามบ้านเราใหญ่วัดสีชมพูแล้วท่านอยู่วัดไหนล่ะวัดสีชมพูวัดสีชมพูห้างจากนั้นไปไกลมาไหนอยู่วัดเดียวกันวัดเดียวกันเหรือเปลี่ยนจังตั้งสองวัดเหมือนตั้งเป็นสองชื่อเหรอสองวัดเขาสองวัดเป็นสองวัดวัดเดียวนั้นเป็นสองวัดไปเหรือมันเป็นสองวัดบ้านเดียวจะมีวัดห่างกันประมาณเท่าไรจากวัดแค่กิโลฮะกิโลเนี่ยผมสองกิโลมัชฌิมาวงศ์มีเวงเราเคยไปพักที่นั่นแล้ว แต่ก่อนมันเป็นดงทั้งหมดแล้วนั่นดงใหญ่ดงโต วัดเนี่ยบ้านเมืองคึกเมืองปังไปเมื่อละหลวงตา เอามามีอย่างเอามามีท้องขอกท้องค่ำมีไสให้เอามาอยู่ตามข้อตามข้อมือบนนั่นน่ะให้กลับไปมือเป้าของแล้วนี่ให้เอาเข่าข้างหลวงเข้าใจบ่คอยห้อมจิตคอยห้อมจิตตายตัวนี้คอยตะเกียกตะกายเพื่อมู่เจ้าเนี่ยสมพอขอจังให้พระมานี่ยังเชิดไปกุศลให้พระอยู่นี่โธ่ว่ามันตายแล้วดิเฮาว่ะมันเป็นยังไงก็ต้องไปแย่แท้ดีว่ะคอยซอยบ้านซอยม่วงมูเจ้าโบจักบ่ต้องซอยกันเนี่ยนะทุกคนทุกคนบ่ซอยบ่ได้เด้บ้านเฮาเมืองเฮาต้องซอยเฮาเฮาจมกับบ้านเฮาเมืองเฮาจมนะต้องช่วยกันที่หลวงตาเฒ่าปานนี้แล้วยังได้ออกซอยบ้านซอยเมืองอีกตัวค่อยบวชตั้งแต่มูเจ้าบ่ทันเกิดมื้อนี้ค่อยเบิ่งค่อยฮู้จักมูเจ้าบ่ทันเกิดค่อยบวชแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่นั่นเหรอใช่ก็72 72ปีโอ้ยเจ้าเกิดได้4ปีข่อยก็บวชนู่นน่ะฟังดูเกือบเนาะวุฒิบิดไปเลยเนาะก็ท่านข่อยบวชก่อนข่อยขี่รถหัวเจ้ากายไปเลยเลยนี่เจ้าเกิดก่อนข่อยแล้วว่าขี่รถแล้วข่อยปวดขี่ข่อยก็ยุดเอาบ่ขี่ละนานประดันตัวเฒ่าแก่จนป่านนี้แล้วยังอุตส่าห์บึกบึนเพื่อบ้านเพื่อเมืองอยู่มึงเจ้าจะหาจังไหนเอาอะไรก็มีแล้วก็ถวายไว้นั่นเอาเออมีอะไรนะเอาประกาศบอกออกมานี่อะไรนะเอาไอ้นี่มึงมาอย่างเออเอาว่างนี่ละมันมื้อนี้จะเอาขึ้นไหนมันอย่างเนี่ยขึ้นเดี๋ยวมึงมาอย่างบักนี่ค่อยจะหากินบ่มาอย่างล่ะบักนี่เงินปัจจัยดิปัจจัยคือแล้วอะไรแล้วนี่เอิ้งเออมีอะไรแล้วฟังจานฮะนี่เออเอามาถวายละจานเออเอามานี่ละบ่สิอ่านให้หมดมื้อนี้ผู้เจ้ามาใส่ก็สิอ่านเท่านั้นล่ะอ่านหมดมื้อเอามาให้ข่อยหมดมื้อข่อยสิอ่านหมดมื้อมื้อนี้เข้าใจบ่เอาว่างว่างเออว่างว่างไปนั่นไปเออเท่าไรแล้วท้องค่ำเนี่ยสามสลึงเหรอสามสลึงครับผมสามสลึงบอกเออฟังทั้งหลายแล้วเนี่ยนี่วัดคณะวัดจิตวิทยารามวัดศรีอะไรเนี่ยวัดศรีสุพลวัดศรีสุพลวัดหน้ารามบ้านหน้าเจริญมันอยู่วัดไหนหน้าเจริญอยู่วัดอำเภอบึงกาฬโอ้ทั้งบึงการมันตีโอ้ว่าน่าจะเลิศอำเภอบึงการเอ๊ะมันไปอยู่ซอกแซกใส่บ้านไปเที่ยวไปหมดเหรอได้ดึกๆ
ท่านที่คอยไปเที่ยวบ้างนั่นคอยปวดขี่คอยขี่ซาบนั่นเมื่อนเป็นอย่างคอยย้อมบ่ได้ขี่ถือบ้านนี่ว่าสันดอกคอยสงสัยว่าอันนั้นจะเล่นเนาะเนี่ยนี่จังหวัดน้องค่ายถวายกฐินสองกองเป็นเงิน 3,200 บาทมีอันหนึ่งอันสองอีกคณะวัดผู้ทอกพ่อญาติโยมศรีวิไลหน้าแสงอะไรโอ้แข็งหน้าแสงจังหวัดหนองคายร่วมถวายกฐินท้องค่ำช่วยชาติ28กองแบ่งเงิน 46,230 บาทท้องค่ำเหลือท้องค่ำท้องค่ำ8กองเท่ากับท้องค่ำ8กองน้ำหนัก2บาทเอาอันนี้อะไรอะไรอีก อันนี้พระอะไรนี่พระสมสมัยนี่บ้านเราใหญ่อุดรธานีแล้วก็ไหนล่ะที่นี่เอาแค่นั้นอ่านแค่นั้นเขียนกรุกรุกการคอยก็อ่านกรุกรุกการไปเรื่อยเรื่อยเขียนแบบรับตามากคอยก็ยินรับตาอ่านได้ก็ใจพ่อคอยยินนั่นดีพ่อเขียนแบบไหนมากคอยอ่านได้แบบนั่นเข้าใจบ่อันนี้คอยจะว่านิทานให้ฟังผู้ใหญ่จูมบ้านหอยทรายไปจำพรรษาอยู่หันหลายปีอยู่ได้ล่ะมันเป็นโคว่ามันเป็นผู้เขาเนี่ยไปอยู่หัน เขาไข้วายผู้ยายจุ๋มอยู่ได้ล่ะผู้ยายจุ๋มผู้วานเป็นปลัดอำเภอเข้าใจบ่เพิ่นเป็นปลัดอำเภอผู้วานตะแก้ผู้ปลัดอำเภอเป็นดังแมบเข้าใจเขาดังแมบเด้อผู้ใหญ่จมเนี่ยพูดเสียงดังแบบคือดังคอยละเดี๋ยวเป็นวัดเลยละเข้าใจตัวผู้ใหญ่จมนี่เวลาแต่งตัวขาหลวงถูมาไหร่เป็นว่าได้บัดเวลาเขียนหนังสือผ่านไกลเชียเข้าใจตัวเขียนหนังสือผ่านไกลเชียก็วายแกกันแกเขียนอ่านไม่ค่อยออกมีอ่านออกแต่ลงตาองค์เดียวนอกนั้นอ่านบอกทั่วประเทศไทยอ่านบอกมีแต่หลวงตาผู้เดียวอ่านหนังสือผู้ใหญ่จูบออกในนี้แกก็เขียนจดหมายมาคอยผู้เจ้าฟังก็ดีนะเขียนจดหมายมาคอยคอยก็มันก็อ่านธรรมดาอ่านบอกนี่คอยก็ทิมไปเน็บไปทางขวานี่อีกสองสามวันเราก็มาละได้รับจดหมายผมมาอยู่ท่านได้รับแล้วว่าเป็นยังไงอ่านออกไหมอุ้ยทำไมจะอ่านบ่ออกว่าเขียนแบบไหนมันก็เขียนมาจะอ่านออกนั่นแหละเพราะว่าจะจับอยู่ทั้งหลังบอลฉันนี่นะมาแล้วก็เผยมานี่จะนี่จดหมายระวังกันเอาอ่านลูกคันว่าอ่านออกขึ้นมานี่เพิ่นเสือฝีมือเพิ่นมาคันลงได้เขียนจดหมายแล้วบ่มีไผอ่านได้ตาบอดตาดีลบไปหมดอ่านบ่ออกทั้งนั้นล่ะแกเสือฝีมือแกอันนี้ก็มาแล้วก็มาเนี่ยนี่แท้จดหมายเอาวางทั้งหลายเอาทั้งอ่านดูอ่านออกบ่มันเถียงจะบ่ออกตัวกันมันมีอยู่อันแต่แกเขียนสื่อแกน่ะนายจุ่มก็อ่านบ่ออกหรอกผิวก็อ่านบ่ออกนามสกุลแกว่าผิวขำใหญ่ตัวมาเอาอ่านมันโอ้คันว่าอ่านออกอ่ะคนว่าเด้อเฮาก็ทําท่าคึกคักเฮาก็อือขำเฮาว่าอีแล้วเฮาก็ว่าอือขำเฮ้ยจะมาอ่านให้ท่านเอาก็เขียนสิก็อ่านสิสิมาบึ้งหน้าโอ้ยอ่านนี่ก็เป็นก็เขียนนี่เป็นทําไมจะอ่านบ่เป็นว่าเจ้ารับตาเขียนมาคอยก็รับตาอ่านน่ะโอ้ยอาจารย์นี่แปลกจังอ่านนึกว่าเขาอ่านมันแต่ตัวโลกอ่านบ่ออกนี่คือคักถึงมากเลยอือขำบัดเดียวอ่านแล้วเลยเข้าใจบ่นี่จบละนี่ท่านวัดจะประกอบกับอันไหนแล้วได้ลืมซ่อมหมดนี่ก็ทางอันนี้อันเท่าไรก็ลืมแล้วเนาะพอร่วมทอดกฐินว่าถ้าป้าท่องคำโชคสี่84,000กองจะจำนวนเงินกองละ1,600
เป็นเงินบ่เห็นท่องคำจำนวน2กองกองละ1สลึงรวมเป็นท่องคำ2สลึงนะอันนี้เป็นท่องคำ2สลึงแล้วอันไหนอีกอย่างนี่จะให้อ่านอืออาอาอีกหรือเหลือมันไปบนไหนมันมีแต่มนต์อืออาอานั่นที่เดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้อะไรอีกเนี่ยว่าอีกใส่อันนี้ไม่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวอันของเก้ามันบ่เหรอมันบ่นี่สินี่บ่คณะวัดสามัคคีอุปถัมภ์พร้อมญาติโน้มแล้วอะไรนี่บวกมีลบอะไรกันได้กฐินท่องค่ำ47กองเป็นเงิน 75,280 บาทสายละวัดสามัคคีอยู่ไสล่ะอันเพิ่มอีก200บาทค่ะก็เพิ่มอีก200บาทเป็น 75,480 บาทเป็น 15,480 บาทที่480บาทเนี่ยที่เพิ่มใช้ก็อีก200บาทเป็น 75,480 บาทค่ะเออเอาละพอใจเออจบแล้วเนาะนี่เนาะนี่มันยังได้นี่เนี่ยบ่มีหยังเนาะนี่หมดแล้วเนี่ยค่ะตาเพิ่มต่ออีก20บาทค่ะเออเอาต่อมาล้นเถาะต่อมาเรื่อยมาล้นคนบ่ว่าเนาะเอออันนี้ไว้นี่แล้วนะหมู่เจ้าบ่เคยเห็นก่อยตัวเฮาก็มาเห็นมื้อนี้ตัวบ่เคยเห็นบ่รู้เนี่ยมาเคยเห็นบ่เคยค่ะเห็นอยู่ไสล่ะมาบ่อยค่ะมาบ่อยอยู่เด้อโอ้มันสิเป็นเรื่องเรื่องจันทร์นะเด้เนี่ยเออเอออ้าวดีเอออ้าวต่อมามีจังยอดต่อมารอดอย่าไปถอยต่อยอดมีทะเลยอดต่อมาเลยโดนหลายยอดทะเลยิ่งดีตัว เมืองไทยเราจะได้ขึ้นโดยด้วนเด้อเวลานี้ท้องค่ำยังขาดอยู่ตั้ง4ตันกว่า รวมทั้งหมดท้องค่ำมันเราจะให้ได้10ตันคราวนี้นะนี่ได้ไปแล้ว5ตันกว่าแล้ว 5,600 โอ้ 5,0005,000 เท่าไหร่นะลืมแล้วแหละแต่ยังไงจะให้ได้10ตันนะเอาพากันพิจารณาทุกคนช่วยกันนะ ทางวัดเราก็ได้บอกไปทั่วถึงกันให้ได้พิจารณา ถ้าวัดเราช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ในโลกนี้นะเออหลวงพ่อเราใจดำน้ำขุ่นแล้วจะไปสอนญาติโยมให้เขาใจกว้างใจขวางได้ยังไงเนี่ยให้เอาตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ตัวเองทุกคนพระเราเนี่ยเราก็ได้ช่วยมาจากพระนี่แหละสายกรรมฐานนี่มากต่อมากช่วยตลอดมาทุกแห่งทุกหนเรื่อยมาอย่างนี้แหละ เอามามีอะไรก็มาเลยนะฮะหลายบ้านอันนี้นะมากันหลายบ้านนี่ก็ไปช่วยเขาถึงมาเหมือนกันนี่นะนี่ไปช่วยด่าน2ด่านวันนี้เดี๋ยวมันป้าเขาไปหลายหมื่นเหมือนกันวันนี้นะเฉพาะเงินสดนะส่วนสิ่งของเราไปเต็มรถไม่นับเงินสดที่จ่ายวันนี้ไปหลายหมื่นเหมือนกันเนี่ยอย่างนั้นแหละเราช่วยโลกไปที่ไหนเปิดตลอดเวลาช่วยโลกนะวันหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยโลกดูมันจะไม่ค่อยมีนะเปิดโล่งตลอดขนออกจ่ายก็ไหลมาเรื่อยจ่ายเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยแล้วเราจึงกล้าพูดได้เลยว่าที่วัดที่บริจาคมากๆที่สุดที่เด่นที่สุดในเมืองไทยก็คือวัดป่าบันตาดว่าอย่างนี้เลยนะเพราะเราได้เที่ยวทั่วประเทศไทยแล้ววัดไหนวัดไหนเราไปหมดไม่ว่าทางด้านปริยัติไม่ว่าทางด้านปฏิบัติวัดราชวัดหลวงอะไรเราไปหมดแล้วในเวลามารวมการบริจาคก็มาอยู่ที่วัดป่าบันตาดมีเท่าไหร่หมดมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดไม่เคยสนใจกับเงินกับทองช่วยมาเรื่อยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งมาช่วยชาติบ้านเมืองนี้หรือเอาใหญ่เลยที่นี่ทุ่มหมดเลยเจ้าของทุ่มแล้ว
ไม่มีอะไรจะทุ่มแล้วยังไปกว้านเอาญาติโยมมาช่วยกันดีกว้านคนทั้งประเทศช่วยกันดีนุ่นของเล่นมาอะไรเราต้องเป็นนักเสียสละเพื่อชาติของเราสิชาติอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้ชาติอยู่ไม่ได้ศาสนาจมเนี่ยมันสองอันนี้เกี่ยวโยงกันอยู่กับเราเป็นลูกชาวพุทธนะตาเพิ่มอีก 3,340 บาทจ้ะได้2ชั้นตัวเออ 3,000 อะไรก็ลืมแล้ว 3,400 ค่ะลูกตา 3,400 เกือบ 3,500 เนาะนั่นมันจะเข้า500หรือยัง3,400 3,500 ก็ไปหลวงตาเออ 3,500 เนาะเออเอาเข้าไปบ่ขอหลายหรอกเอาแค่นั้นล่ะเอามาตะบ้านมาให้แล้วยังขอได้อีกยุ่งในศาลานี่เอาแค่นั้นล่ะนะวัดผู้กระแตนี่กับผมก็เคยไปอยู่แล้วผู้กระแตเมืองการผมก็เคยไปอยู่นะเออเคยไปอยู่เมืองการและนอกจากนั้นทั้งหลายผู้ทอกนี่ไปมาตั้งดั้งเดิมมาแล้วผู้ทอกเนี่ยได้ไปไหว้ท่านจวนยอมรับที่ท่านจวนนั่นยอมรับผิดได้ผมว่าอีนี่เนี่ยท่านจวนก็ว่าผมก็ได้ยกยอท่านมาว่าไปหาที่สงัดที่นั่นที่นี่แล้วท่านมาหาที่นี่มามาว่านึกว่าเป็นที่สงัดฟาดเป็นบันไดสวรรค์ขึ้นเขาบอกว่าเป็นบันไดสวรรค์บันไดนรกท่านรู้ไหมว่าใส่เปี้ยงเข้าไปเนี่ยยอมรับนะแล้วยิ่งมาคราวหลังจากนั้นมาแล้วยิ่งมายอมรับใหญ่เลยเพราะคนหลั่งไหลขึ้นไปไม่มีวันมีคืนเสียงเว้อว่าว่าใช่ไหมล่ะที่สงัดลบล้างไปหมดเลยกลายเป็นทำเลเป็นตลาดผู้คนไปแล้วนั่นมายอมอีกยอมอะไรผมมากหรือว่าเท่านั้นแหละว่าไม่ซ้ำอีกแหละแล้วว่าที่นั่นเป็นที่สงัดดีมากก็ท่านจวนไปหาที่ไหนที่ลึกๆลับๆท่านเก่งอยู่นะเราได้ยกยอท่านอยู่หาที่วิเวกสงัดอย่างถ้ำจันทร์นี่ก็ท่านไปสร้างเองท่านเวลานี้บ้านมันล้อมไปหมดแล้วเนี่ยถ้ำจันทร์นั่นแล้วท่านมาสร้างอะไรภูท่องนี่เลยสร้างบันไดสวรรค์ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นบันไดนรกอย่างวอกเวกวอกเวกทั้งวันทั้งคืนท่านเสียไปเสียท่านชวนท่านดีปฏิบัติดีนี่ละช่วยกันน้ำให้ออกทุกคนช่วยกัน ถ้าไม่เราไม่ช่วยกันจะไปไม่ไหวนะบ้านเป็นของเราชาติเป็นของเราให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามฮินดูที่ตั้งแต่หลวงตาก็ยังไม่เคยสนใจกับอะไรยังต้องได้ออกหน้าทับจนได้เห็นไหมล่ะมันควรจะออกมันได้ออกเราไม่เคยคิดแต่ก่อน เวลามันมรสุมอันใหญ่หลวงจะเอาชาติไทยของเราให้จมนี่คนไทยของเรามีอยู่แต่ในเมืองไทยนี่จะจมไปด้วยกันหมดมันมีอย่างเหลือนั่นแหละที่ได้ดีดออกถึงได้ประกาศก็มาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เที่ยวเทศนาว่าการนี่ก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้วแหละเทศมาได้ร่วม5ปีนี่นะที่เทศทุกแห่งทุกหนไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กเรียกว่าหมดเราเทศทั่วไปหมดในประเทศไทยนับแต่สนามหลวงกรุงเทพมหานครลงมากระจายไปหมดทั่วประเทศแล้วเราเทศนั่นก็อย่างนั้นแหละเพื่อเงินเพื่อทองกองสมบัติเข้ามาสู่กลางหลวงของเราต่างคนต่างช่วยกันนะเอาละเท่านั้นแล้วนะให้นิ่งอย่ามาพูดนั่นพูดนี่เวลาพูดอะไรมีอะไรก็วางไว้นั่นก็แล้วกันนั่นนะเออมาหลายบ้านมีหลายบ้านมารวมกันเนี่ย
พระจำพรรษาหลายวันได้บินฮะ10 องค์ผู้ทอดเรา10ว่าแล้วที่วัดไหนมั่งมันมีมากแต่วัดนี้น่ะปีนี้กับป้าก็ไป52 องค์มีเรากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าไม่เลย50ในพรรษาเราสั่งอย่าไว้ส่วนออกพรรษาไม่แน่ล่ะมันไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางในพรรษาเราจึงกำหนดตายตัวไว้ทุกปีไม่เลย50หรือกำหนดที่ภาวนาของพระนะพระท่านอยู่ที่ไหนเป็นที่เฉพาะเฉพาะเฉพาะกระต๊อบกระต๊อบนะในวันนี้ไม่ได้รู้หราผู้ฝ้าอะไรนะท่านทั้งหลายมาเห็นศาลาใหญ่2หลังนี่เข้าใจว่าข้างในจะใหญ่กว่านี้มันเท่ากำปั้นนี่นะท่านอยู่ทําเป็นกระต๊อบกระต๊อบอยู่มุงที่แรกมุงหญ้าเวลาหน้าแล้งไฟป่าลุกลามเข้ามาลมพัดเข้ามาเลยมาไหม้กุฏิพระไอ้เปลี่ยนจากหญ้าเอาสังกะสีหรือกระเบื้องขึ้นมุงสังกะสีกับสังกะสีขาดกระเบื้องกับเบื้องขาดเป็นไว้แล้วข้างๆนี่ก็แอมด้วยผ้ากีวรขาดท่านไปอยู่ที่นั่นมีแต่กระต๊อบนะอยู่ในนั้นกระต๊อบเล็กๆเล็กๆอยู่เต็มไปหมดไม่ได้รู้หราฟู่ฟ้านะความรู้หราฟู่ฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาตีตลาดทั้งนั้นนะทำตีตลาดดูที่ลุคโมลเซนาสนังมีแต่ป่าแต่เขาลำเนาไกลทั้งนั้นน่ะที่อยู่พออยู่ได้อยู่ได้ทางจงกรมเลื่อมพับเดินจงกรมทำความภาคเพียรชำระกิเลสให้หมดไปจากใจจากใจอยู่ผาสุกเย็นใจผู้มีทำในใจด้วยการภาวนาแล้วอยู่ไหนสบายหมด ผู้ที่จะทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานได้ เป็นอันดับหนึ่งก็คือพระกรรมฐาน อยู่ในป่าในเขาสั่งสมแต่อัตตธรรมขึ้นมากำจัดกิเลสโดยลำดับลำดาสุดท้ายก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจมันจะขุ่นมัวขนาดไหนพ้นสารส้มไม่ได้ละสารส้มคือธรรมแกล้งลงไปมันก็ใสสะอาดขึ้นมาจิตใจก็สว่างสวยเห็นบาปเห็นบุญขึ้นภายในใจเพราะบาปบุญเกิดที่ใจธรรมเกิดที่ใจเห็นขึ้นที่นั่นสว่างสวยขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในป่าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าพระสงฆ์สาวกก็บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าตรัสรู้ธรรมในป่าเป็นพุทธังธรรมังสังขังสังฆฉามิของพวกเรามาจากป่าทั้งนั้นแล้วกระต๊อบที่อยู่ตรงนั้นก็ลุกขมูลอยู่ใต้ร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาท่านอยู่ดังนั้นท่านภาวนา สะดวกสบายชำระกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีทั่วไปหมดมีอยู่ในหัวใจนะท่านชำระออกจิตใจก็สง่างาม นั่นแหละสาระของพวกเราท่านมาจากป่าจากเขาก ุฏิที่พักที่อยู่อย่างที่ว่านี่แหละในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ท่านอยู่อย่างนั้นท่านมาอยู่หาอยู่รู้รู้รู้ลาลาฟูฟูฟ้าฟ้าอันนั้นมันเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลส เวลานี้ไปที่ไหนมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มวัดเต็มมาเต็มพระเต็มเนร สร้างขึ้นมาแข่งกับกิเลสจะแข่งยังไงกิเลสมันเป็นผู้รากให้สร้างต่างหากผู้รากผู้ถูให้สร้างแล้วไปแข่งกับกิเลสได้ยังไงถ้าแข่งกับกิเลสไม่สร้างจะสร้างหัวใจขึ้นด้วยสมาธิด้วยปัญญาวิชาวิมุตติแก้กิเลสนี่เรียกว่าสร้างแข่งกิเลสต้องสร้างธรรมสร้างกิเลสแข่งกิเลสไม่มีทางกิเลสออกหน้าอยู่แล้ว นั่นแหละการปฏิบัติธรรมของพระที่ท่านเป็นมรรคเป็นผลมาเป็นสารนังพวกเราท่านปฏิบัติอย่างนั้นนะท่านไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีในครั้งพุทธกาล ไม่มีเรียนมาแล้วท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าวันนี้จะยกขึ้นนะท่านทั้งหลายรู้ไว้นี่มหาบัวเข้าใจไหมมันเรียนมาแล้วเข้าใจเหรอวันนี้ยกขึ้นสิเอาคัมภีร์มาพูดทุกอย่างจึงไม่ผิดว่างั้นเลย ท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาหิ่งเต้นขวัญขวายแต่
การภาวนาทั้งนั้นการอยู่การกินการใช้สอยต่างๆนี้พระท่านไม่ยุ่งนะครับพระเป็นอัตเป็นธรรมจริงแล้วได้อะไรมาฉันพอการอยู่การกินต้อนรับกระต๊อบกระแตบท่านอยู่ได้ทั้งนั้นทั้งนั้นอดอิ่มไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจกับธรรมให้หมุนติ้วต่อกันวิริยะธรรมความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมมีความอดความทนต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลานั่นท่านชำระอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะมาจากธรรมเหล่านี้นะท่านมาประกอบความภาคเพียรแล้วได้จัดสู้ขึ้นมา เราให้ขอให้เป็นตัวอย่างเอาท่านเป็นตัวอย่างแล้วมาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนเขาหน้าที่ของเราคือจิตตภาวนานี่เรียกว่างานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสโดยลำดับลำดาในอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับ ชำระตลอดเวลานั่นเที่ยวว่างานของพระงานของพระนี่ผลนึงงานเป็นอะไรเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเป็น สมถะธรรมนี่ สมาธิธรรมวิปัสสนาธรรม จนกระทั่งถึงมีมุตหลุดพ้นนี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมของท่านงานของท่านเป็นอย่างนี้งานของโลกของสารคือยังเราทั้งหลายที่วิ่งเต้นทั่วโลกดินแดนนั่นแหละผลขึ้นมาก็อันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของตึกรามบ้านช่อง เป็นงานอย่างนั้นแต่งานของพระนี่เป็น อัดเป็นธรรมขึ้นมาทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นนี่เป็นงานของพระ พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเวลานี้ศาสนาค่อยโหดย่นเข้ามาย่นเข้ามา มาอยู่แคบๆในวงผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจะมาอยู่จุดนี้นอกนั้นมันเป็นยังไงไม่ปฏิบัติมันจะมีธรรมยังไงเอาคำพีไปแบกจนหลังหักมันก็ไม่มีธรรมในใจแล้วมันก็มีแต่ธรรมในคำพีเป็นชื่ออยู่ในคำพีนั้นเท่านั้นแบกให้หลังหักก็หักได้แต่กิเลสไม่เคยถลอกปอกเปิกสักตัวเดียวถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาหมุนในจิตใจนี้กิเลสจะแตกกระจัดกระจายออกไปโดยลำดับแล้วจะได้ส่งมรรคส่งผลขึ้นมาตามทางเดินที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไม่เรียบร้อยแล้วพากันตั้งอกตั้งใจพระของเรา อย่าไปดีดไปดิ้นกับโลกสงสารดิ้นบัตรลายก็ดิ้นเพื่อหาป่าช้าเกิดตายไม่มีจบสิ้นตรงนั้นแหละถ้าลงไปดิ้นกับโลกก็คือดีดดิ้นไปตามกิเลสกิเลสนี้ไม่มีสายทางยุติเป็นเหมือนกับมดไต่ขอบร่องล่ะวนไปวนมาอยู่นั้นถ้าเดินตามสายธรรมแล้วตัดขอบร่องไปได้พ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนจะศาสนาจะไม่มีเหลือมองเห็นวัดเห็นบาปมันมองดูไม่ได้นะก็เรียนมาด้วยกันนี่ปฏิบัติมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันมันขัดต่ออัตถธรรมของพระเจ้าตรงไหนบ้างมันก็เห็นทันทีรู้ทันทีนั่นถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าเรียนมันก็รู้อะไรขัดอะไรถูกขัดกับธรรมถูกกับธรรมมันก็รู้ทันทีพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพระเราเป็นของสำคัญมากอยู่ที่ไหนให้พระสุขร่มเย็นด้วยความภาคเพียรของตัวเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อยู่ด้วยความมีสติใครภาวนาในธรรมบทใดถ้าตั้งหลักตั้งฐานไว้ยังไม่ได้ก็ให้เอาคำบริกรรมมาแล้วสติจับกับคำบริกรรมให้ติดอยู่กับนั้นไม่ไปไหนจากนั้นจิตใจของเราเมื่อได้รับการอบรมแล้วคุ้มครองรักษาอยู่ด้วยสติโดยดีแล้วจิตจะมีความสงบและตั้งมั่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นสมาธิเป็นปัญญาด้วยการพิจารณาของเราเองออกมาเรื่อยๆถอดถอนกิเลสไปเรื่อยแล้วก็ทรงมรรคทรงผลขึ้นที่ใจที่เคยทรงแบกหามกิเลสมาตั้งเดิมนั่นแหละเอาละวันนี้พูดเท่านั้นนะเราไปนี่จะให้ศีลให้พรพี่น้องทั้งหลายหน้ากันวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและประชาชนที่ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามร่วมมือร่วมใจกันมาบริจาคได้มากได้น้อยเพื่อชาติไทยของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอุ่นหนาฟ้าข้างแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรืองโลกภายนอกเขาจะไม่ได้ชี้หน้าด่าทอว่าพวกเมืองไทยเหล่านี้ไม่เป็นท่าเพราะงั้นจึงต้องยกทองคำน้ำหนัก10 ตันขึ้นเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ใครมาตำหนิติเตียนเมืองไทยเราได้
ถ้าลงได้กับทองคำถึง10ตันแล้วใครจะมาว่าอะไรใครว่าเถอะหลวงตาจะออกสนามคนเดียวปัดพี่น้องทั้งหลายไว้ข้างหลังเราจะออกสนามต่อยกับพวกนั้นทันทีเลยนะนี่ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันเวลานี้ได้แล้ว5ตันกว่าแล้วนะยังขาดอยู่4ตันกว่าให้ต่างคนต่างขนขวายนี่ก็งานกฐินนี่จะมามีวันที่26นี่ก็ขนขวายเงินทองเหล่านี้เข้าคลังหลวงนั่นแหละกฐินนี้จึงเป็นกฐินของชาติโดยตรงเราจึงกล้าพูดท่านผู้ใดที่จะนำต้นพระป่าไปตั้งที่ตรงไหนไหนให้นำไปเลยบอกอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าสโลกทาน เอาตั้งไม่ว่าร้านไหนบริษัทใดก็ตามเอาไปวางได้เลยตั้งได้เลยที่จะให้เป็นเรื่องอนาถาพระป่าของคนอนาถานี่ไม่มีเป็นพระป่าของชาติมีสง่าราศีพระป่าแต่ละกองละกองนี่ที่ไปตั้งไว้นั่นเท่ากับเทบุตรเทวดามาอารักขาไว้นั่น แล้วมาถามพวกเรานี่ผ้าป่านี่คือหลักฐานอันใหญ่หลวงของชาติไทยเรานั่นเขาจะพวกเทวดาทั้งหลายจะชี้แจงให้ทราบอย่างนั้น และท่านทั้งหลายเป็นชาติไทยรักชาติหรือไม่ถ้ารักชาติก็ให้รักต้นผ้าป่ามีเท่าไรบริจาคมาจะนำผ้าป่านี้เข้าไปบำรุงส่งเสริมหัวใจของชาติคือกลางหลวงของเรานี่ผ้าป่าไปที่ไหนจึงไม่คลื่นไม่ล้าสมัย ใครมาดูถูกหยามผ้าป่าว่าของคลื่นของล้าสมัยประหนึ่งว่าเป็นคนขอทานแล้วคนนั้นหมดคุณค่า ตำหนิตีเตียนดูถูกชาติของตนเพราะนี่เป็นผ้าป่าที่จะบำรุงส่งเสริมชาติไม่ใช่จะกดชาติให้จมลงเพื่อส่งเสริมชาติทั้งนั้นเพราะงั้นไปตั้งที่ไหนจึงตั้งได้ทั้งนั้นใครดูถูกหยามก็คนนั้นเป็นคนตำหนิตีโทษตัวเองประกาศความชั่วช้าระโวความไม่เอาไหนจืดชืดให้โลกทั้งหลายในเมืองไทยนี้ได้เห็นเราอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะนี่เรามีเท่าไรมากน้อยมาบริจาคด้วยความพอใจเท่านั้นแหละนะเอาละทีนี้จะให้พร ยะถา วาริวหาปุราปริปูเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสาเพปูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตัวมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภะลังภวะตุสัพพมังขลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตเอาละจริงฉะนั้นพอแล้วนะเอาฟังกลับแล้วก็กลับบ้านกลับเรือนไปหาใหม่มาอย่างนะกลับไปแค่ไหนให้กลับไปเฉยนะให้กลับไปหาใหม่มาอีกก็อย่าค่อยแบมือรอรับอีกทั้งนี้นะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปเดี๋ยวนี้เอาไปแล้วเอาไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมาอะไรต่ออะไรอีกอะไรต่ออะไรยุ่งเรื่อยเนี่ยอะไรบ้างไปเนี่ยท้องคำก็ไปเอาไปทางนู้นท้องเออเอาวางนั่นแหละวางนั่นแหละป่าหน้าคลาดมันเป็นยังไงแล้วมันบ่มมักขั้นบ้านเนี่ยนะเออมักขั้นมักพุทธซาบอกเออเอาไปทางนี้นะลูกอะไรไม่รู้นะ
เหรอเขาบวยหวานครับเหรอบวยหวานครับบวยหวานเหรอลองดูก็มีหวานอยู่มันเยอะมาหลายบ้านนะหอมบ้านไหนบ้างจำไม่ได้มาหลายบ้านบ้านไหนบ้างจำไม่ได้มีพระน้ำมาทั้งหมดสี่วัดเบอร์กูบอกว่าวัดปีกระแตมือกาสว่างวัดปีวัดปูกระแตวัดปูท่อเบื้องกลางก็วัดปูกระแตเบื้องกลางเราเคยไปอยู่ก็ดีมันห่างจากทั้งหมดเสียงเราก็ไม่เคยกวนภาวนาดีเราก็อยู่มาแล้วว่าผูกกระแตว่าผูกช่องเคยไปแล้วก็วัดอะไรอีกนะเออวัดป่ามัชฌิมโอ่งนี่ดีจะก่อนเป็นป่าจริงเราไปพักที่นั่นแต่เราไม่ได้พักที่เหล่านั้นเราพักอยู่ในป่านู้นหากเป็นบริเวณวัดหากเป็นดงเราภาวนาพักที่นู้นวัดมัชฌิมวงศ์ จากนั้นอยู่ ไม่จะไปเลยนะจากนั้นเราไม่เคยจะไปมันคงเป็นบ้านไปหมดแล้วอะแล้วรอบไปหมดแล้วเพราะมันทราบว่ากี่ปีแล้วก่อนเป็นโดงทั้งหมดโดงนี่ต่อโดงใหญ่นะมันใช่โดงสมาต่อโดงใหญ่ไปเลยตอนที่เราไปพักเราไม่อยู่ในบริเวณเราเข้าไปอยู่ในป่าอยู่ปักโปดอยู่นู้นสบายภาวนาไปอยู่กี่วันก็ยุ่งเยอะจากนั้นมาไม่ได้ไปอีกนะนี่ไงท่านยกติดต่อกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วยังผมกลับเรียนท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ท่านบอกว่าติดต่อไม่ได้ท่านติดต่อไม่ได้ว่าเราก็บอกว่าถ้าติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อเขาไปที่สาธารณะเขาได้ความจากเราแล้วค่อยเขาติดต่อผู้ว่าการเองแต่ว่างั้นนะเพื่อจะได้พูดกันโดยเฉพาะเรื่องราวอะไรเราก็บอกว่าท่านพยายามจะให้ได้ความอันนี้อยู่ว่าพอสั่งแล้วเราก็ไปนี่ก็ไปอยู่ที่ทำเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วอย่าที่ว่าทำเรียบร้อยหมด วันนั้นกำลังสุดท้ายก็คือต่อไปจะเสร็จวันนี้แหละไอ้วันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระยะนี้พอดีเด็กมาเรียนหนังสือเด็กมารวมเพราะเขาเคยได้รางวัลจากเรามีเด็กกี่คนให้คนละร้อยละร้อยร้อยหมดเลยนะวันนี้เห็นมากันนะโอ้วันนี้มีเด็กมากโรงเรียนหยุดบ้างไหมไอ้ด่านนู้นก็เต็มเหมือนกันด่านนี้ก็เต็มได้ไปเหมือนกับโอ้พันกว่าบาทมั้งพันกว่าเพราะเด็กมันหลายจุดนี่จุดนู้นเด็กเต็มให้คนละร้อยละร้อยละส่วนครอบครัวก็ให้ครอบครัวละ500สำหรับข้าวสารให้ได้เพียงครอบครัวละ1ถุงหรือว่าถุง12กิโลมากกว่านั้นไม่ได้มันหนักกะพอดีอยู่มัน27ถุงมัน27ครอบครัวทางโน้นเท่าไหร่11ทีเท่าไหร่ทางนี้มากกว่ารวมแล้วเป็น27ครอบครัวครอบครัวละ500 500แล้วก็แจกเด็กด้วยอันนี้เด็ก10กว่าคนละ100ทั้งนั้นเลย
ไปสายสายมือช้างเก้าโมงครึ่งออกจากนี้ไปถึงนู่นมันเที่ยงหรือเที่ยงร่วม20 นาทีนะออกจากนู่นมามันเที่ยง27 นาทีนะนี่ก็รถวิ่งตลอดไม่หยุดคิดดูเวลาพอดี2 ชั่วโมงครึ่งจากด่านสุดท้ายมาถึงวัดเราเวลา2 ชั่วโมงครึ่งรถเราวิ่งเร็วด้วยแต่รถมากวิ่งรถไม่ได้ตามความสะดวกสองเหมือนร่วมทางนี้เต็มไปหมดมีแต่รถวันนี้รู้สึกว่ารถมากเป็นพิเศษตั้งแต่ออกจากนี้ไปมากเรื่อยๆยิ่งไปจุ่มแพจะเข้าไปนี่เต็มไปหมดเลยรถเราก็เลยพลอยคลานไปด้วยไปเร็วไม่ได้จึงเสียเวลามากขากลับมาก็2 ชั่วโมง 30 นาทีนี่ก็มีรถนั้นเหมือนกันจะหากว่าเบาบางกว่านั้นก็จะ2 ชั่วโมงกว่านิดหน่อยจากด่านนั้นมานะแต่ยิ่งรถมันมากเหลือเกินเหนื่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเหนื่อยอยู่นี่มาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะนี่ก็ไปพุทธิจ้าแล้วเขามาก็ยังไม่ได้พักเขาก็มารออยู่แล้วก็เลยมาต้อนรับเขาเจ้าอาวาสวัดครูครับองค์นั้นน่ะองค์ที่ว่าจะมาแล้วจะได้ไปกุศลาให้อะไรมีอะไรจะยินว่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรจะถามเรื่องปริยัติถามปริยัติอะไรถามอาการของขันธ์ฮะถามถึงอาการของขันธ์ที่เป็นภาษาบาลีเป็นไงครับท่านเนื้อโอราลิกสุขุมแล้วก็ตายกับผีนางวาปณีดังวาสุขุมหยาบอะไรสุขุมล่ะเนี่ยที่จะถามเย็นโรคยิสุขุมเนี่ยนึกออกแต่ถ้าเป็นอาการอาการของจิตเนี่ยฮะเอ้ยเอาปริยัติมาพูดกับปฏิบัติเราอยากจะพูดว่ามันเข้ากันไม่ได้นู่นนะมันผิดกันขนาดนั้นนะ อันนั้นพอเป็นแนวทางนะพอเป็นแนวทางไปแต่การปฏิบัติมันก็จางกว่านั้นไปอีกเท่าไหร่นั่นที่นึกว่าเนาะปริยัตินี่กับปฏิบัตินี่เวลาได้ปฏิบัติด้วยกันได้ขานด้วยกันทั้งสองแล้วมันจะได้รู้ได้ชัดเพราะการพูดทางด้านปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีจึงพูดไปตามแถวของปริยัติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยหมายถึงปฏิบัติรู้ตามนั้นจริงๆนะถ้าสักแต่ว่าปฏิบัติไม่รู้มันก็เหมือนปริยัติจิตมันก็ไปอยู่ในปริยัติทั้งหมดถ้าจิตได้ปฏิบัติแล้วได้รู้ได้เห็นภายในจิตแล้วกับปริยัติมันโอ้ยมันห่างไกลกันมากนะอย่างว่าอันนั้นละเอียดอันนี้ละเอียดอันนี้มันเป็นในจิตหมดแล้วนี่มีปริยัติท่านออกมาจะผิวเผินเผินนะตัวจริงจริงที่สำคัญเต็ม 100% มันอยู่ในจิตของท่านผู้ปฏิบัติและรู้เห็นนั่นอันนี้จนแทบว่าจะเข้ากันไม่ได้มึงของเล่นเมื่อไหร่วะเข้าใจหรือยัง
คือเวลาสวดอนัตตลักขณสูตรนะคะฮะเวลาสวดอนัตตลักขณสูตรนะคะก็สวดว่าต่างไปแล้วสวดมนต์นะคะเออสวดอันนั้นแต่ละคณะสูตรใช่ค่ะก็เลยพูดถึงเรื่องอาทิตย์ท่านพูดถึงเรื่องขันห้าอาการของขันห้าเหรอพูดถึงเรื่องอาการของขันห้าลักษณะของขันห้านี่พอถ้าเป็นรูปที่เข้าใจแต่ว่าพอเป็นนามธรรมตรงไหนล่ะที่ว่าทำให้สงสัยไม่เข้าใจเอาว่าอย่างอัจฉตาวามหิทาวาข้างนอกข้างในโอนาริตาวาสุขุมาวาหยาบกับสุขุมรูปสุขุมรูปที่เข้าใจแต่เวทนาสุขุมหรือว่าทีนาวาปณีตังวาอย่างนี้เลวก็ดีปณีก็ดีอย่างนี้คือละเนี่ยละเข้าใจแล้วคือเวลาสวดมนต์แล้วก็พิจารณาตามคือเวลาสวดมนต์แล้วก็นึกตามไปด้วยคือท่านรู้สึกว่าถ้าเป็นรูปนึกออกเลยพอเป็นอาการจริงมันไม่เฉลียวเท่าไหร่ข้อหมอนเหรอเหรอที่งานนี้ไม่สะดวกว่าสู้หมอนไม่ได้แน่ต้องใจไปแล้วเวลาปฏิบัติกับอันนั้นฟังแต่ว่าแปลนนั่นเถอะนะแปลนกับบ้านมันต่างกันนะเวลาทำแปลนวางไว้เป็นนั้นแล้วเอานั่นมาตะมาตวงเวลาทำขึ้นเป็นบ้านเป็นเรือนยังไงมันก็ขึ้นของมันเองนั่งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่แล้วที่เรามาพูดได้ก็คือว่าเรามันผ่านทางปริยัติด้วยผ่านทางภาคปฏิบัติด้วยถ้ามีตั้งแต่ปริยัติไม่ได้ออกผ่านมาทางบ้านไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ลอยไปมันไม่เข้าถึงใจถ้าเป็นภาคปฏิบัติจากปริยัตินั่นเนี่ยเข้ามาถึงใจก็คือนี่อยู่ในที่ใจทั้งหมดเลยนะมันต่างกันอันปริยัติมันเป็นความจำได้ธรรมดาเหมือนเราท่านใครเรียนก็จำได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชได้คารวะเรียนได้จำได้ด้วยกันเพราะความจำมีอยู่กับทุกคนแต่มันจำได้แต่ชื่อเฉยเนี่ยหนักเบาที่เกิดขึ้นจากความจำต้องเป็นภาคปฏิบัติอันนั้นจำได้แค่นั้นพอภาคปฏิบัติจับปุ๊บนี้เอามาได้เลยละเอียดดอขนาดไหนเป็นขึ้นภายในใจรู้ตลอดเลยมันต่างกันอย่างนั้นนะแต่อย่างที่นั่นนะอย่างที่เคยพูดให้ฟังเรื่องเทศนะแต่ก่อนที่เราเรียนปริยัติและการปฏิบัติทางด้านธรรมะภายในใจยังไม่เข้าหัวใจยังไม่รู้ไม่เห็นเลยเราก็เทศปริยัติก็เทศไปเหมือนเขาเทศนั่นแหละจะผิดอะไร พูดไปยังไงก็พูดตามอย่างที่พระทั้งหลายเทศไม่ได้ผิดกันแหละเราเทศก็ดีพูดก็ดีมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีความรู้สึกอะไรที่มากีดมาขวางหรือมาทำให้สะดุดใจเพราะได้ข้อคิดต่างๆซึ่งจะควรเปลี่ยนแปลงคำพูดนั้นมาเป็นอย่างไรบ้างนะ เขาจำได้มาเรื่อยกันก็เรียนมาเรื่อยกันแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราก็เอามาพูดมาคิดได้ยังไงเราไม่รู้แต่เวลาออกปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาเป็นของจริงขึ้นมาของจริงขึ้นมาของจริงนี้เป็นยังไงเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะทีนี้คำพูดคำจาที่เทศนาว่าการมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามหลักความจริงความจริงนี้เป็นของจริงแท้อันนั้นเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงแท้เราจะไปพูดเอานั่นมาเป็นแบบของอันนี้ไม่ได้ต้องอันนี้เป็นแบบของอันนั้นถึงถูกนั่นคืออันนี้จริงแล้วทุกอย่างมีการเทศนาว่าการตามเนื้อธรรมนั่นจึงเป็นไปตามนั่นควรหนักควรเบาไม่ได้คำนวณถึงว่าหนักจากนั้นเบาอย่างนี้หรือว่าโสกปกเขาโมหรือว่าดุว่าด่าอะไรไม่มีเรื่องธรรมแท้ไม่ดีไม่ออกจะออกไปตามความจริงความจริงเป็นอย่างนั้นจิตญาณมันก็บอกเองเหมือนเขาถากไม้เขาถากไม้เวลาถากทำไม้มันตรงอยู่แล้วนี่ถากก็ไม่ถากแรง
เรื่อยๆไปธรรมดาถ้าไปเจอไม้ตรงไหนที่มันคดมันงออยู่ในเสาต้นนั้นแหละเขาถากไม้เสาต้นนั้นมันมีทั้งกงมีทั้งคดทั้งงอไปตรงนั้นเขาจะหนักมือขวานของเขาเขาก็ไม่มีความรู้สึกกับของคดงอนั่นน่ะควรหนักมือเขาก็หนักของเขาไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะเขาจึงไม่มีแง่ว่าจะโกรธจะเครียดจะแค้นกับไม้ที่คดงอและการถากขวานหนังหนังมือเขาก็ไม่สิทธิ์มันเป็นไปตามจังหวะตามเหตุผลของไก่ไม้ที่คดอย่างนี้ทำไงมันถึงจะกงน้องก็ต้องหนักมือถากหนักเขาเพื่อจะดัดให้มันกงนั่นอันนี้อาธรรมก็เป็นอย่างนั้นคงไปคงมาอย่างนี้เรื่อยเรื่อยไปด้วยเหตุนี้เองคำพูดคำจาของเราที่มาเทศนาว่าการอยู่อย่างนี้เราพูดอย่างเต็มเหนี่ยวเลยไม่ยกกระท่านว่าเป็นคำพูดของภาคปฏิบัติจากธรรมล้วนๆซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าจะนำมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่เรื่องมันเติร์ต้นเหตุหลังใหญ่อยู่นั่นแล้วเวลาจะนำมาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนั้นพูดก็ต้องพูดตามหลักความจริงอันนั้นมันก็ออกมาเป็นหลักความจริงอย่างนี้อย่างนี้สำนวนโวหารจึงแปลกต่างกันไปเรื่อยๆนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะก่อนนั้นไม่ได้คิดว่าจะนำมาพูดอย่างนี้ไม่คิดเวลามันมาเจอตัวจริงเข้ามาแล้วมันก็เป็นเข้ามาเองพูดอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยขาดทันทีภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติจริงไม่เหมือนกันนะพอพูดอย่างนี้ก็เราจะเลือกถึงสมเด็จมหามุนีวงศ์วัดนรนาถมาท่านมาวัดโพมาประชุมเรื่องอะไรนะประชุมพวกเจ้าคณะมากันเยอะนะแล้วจะให้องค์ไหนมาก็พระก็กราบเรียนท่านโดยตรงโอ้ยท่านไม่มาแล้วประชุมพวกวิญญาณเราประชุมนี้ท่านไม่มาว่าเพราะเคยเห็นหลายครั้งแล้วว่าวิญญาณมาประชุมกันนิมนต์เราไปเราไม่เคยไปเลยก็เราเคยประชุมแล้วเรื่องปริยัติก็ไปแต่แบบปริยัติเราจะพูดถึงสาระสำคัญที่จะนำมาปฏิบัติทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณไม่มีประชุมไปนอกไปตามนั่นไปเสียเราก็เคยประชุมมาแล้วมันก็รู้แล้วสิเมื่อเป็นอย่างนั้นทางโน้นนิมนต์เราไปประชุมแล้วจึงไม่ไปจนถึงขนาดที่ว่าไม่ไปเลยเห็นนี่วันนั้นสมเด็จท่านมาเลยที่ท่านมาเป็นประธานในการประชุมเพราะฉะนั้นอยากได้อาจารย์มหาบัวมาประชุมด้วยเพื่อได้ข้อคิดเห็นต่างๆทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างเพื่อให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายปฏิยัติบ้างนั่นท่านพูดท่านไม่เหยียบย่ำนะท่านมีลักษณะเป็นยกยอขึ้นด้วยแล้วจะทำไงจะได้ท่านมาปรึกษาอ๋อทั้งหลายท่านประชุมวันนี้ท่านเคยว่าไม่มาอยู่แล้วแต่นี่แล้วแต่พระเดชพระคุณจะพิจารณาอุบายใดที่จะเอาท่านมาประชุมได้ตกลงท่านก็มาแล้วสิท่านเข้ามาหาเราเลยท่านไม่ได้บอกว่าท่านมานิมนต์เรานะท่านต้องหาอุบายวิธีการต่างๆมาชมวัดชมวาคุยนั่นคุยนี่ไป ไปพอถึงขั้นที่ท่านจะเอาก็วันนี้เวลาเท่านั้นทางนั่นจะมีการประชุมปรึกษาลือกันว่างั้นแล้วก็ถ้าท่านอาจารย์ไม่ติดธุระหรือไม่จำเป็นดังดึงดันได้แล้วก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยว่างั้นท่านยังยกย่อยได้ว่ายังจะเป็นมงคลขึ้นไปอีกท่านว่างั้นนะไปด้วยกันพร้อมกันนี้เลยนะว่าท่านหาอุบายท่านจะนิมนต์เราจริงถ้าไม่กล้านิมนต์เพราะทางโน้นบอกแล้วนี่แหละกันโลกก็เลยไปเพราะมันเป็นวงกลมนี่โต๊ะใหญ่ๆ นี่วงกลมของเจ้าคณะทั้งหลายนั่งเต็มไปหมดแล้วก็ไปนั่ง
นั่นในวงกลมมันไปก็ฟังพูดกันปรึกษาหรือเรื่องอะไรๆวันนั้นท่าท่านจะไม่ค่อยพูดมากละดูท่าจะมีการระวังเราอยู่นะบรรดาคณะเจ้าคณะทั้งหลายส่วนมากมักจะพรรษาน้อยกว่าเราน้อยกว่าเราหรือไม่ดีเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้เนี่ยจะมีแต่สมเด็จคณะที่พรรษาแก่กับหลวงเจ้าคุณธรรมบัณฑิตนี้องค์ไหนก็ไม่กี่องค์ที่แก่กว่าเรานอกนั้นก็ลดกันลงไปพรรษาท่านประชุมเรื่องอะไรแล้วก็ฟังตอนที่ท่านประชุมคุยกันเรานิ่งเราไม่พูดอะไรเลยนะท่านก็ไม่พูดอะไรมากพูดเท่าที่จำเป็นให้เจ้าคณะทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันโดยท่านเป็นผู้พูดเองพอจากนั้นท่านก็หันมาทางภาคปฏิบัติยับมาหาเราแล้วมันก็มีจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เราจะตอบอย่างคึกคักนะท่านก็รู้ทันทีนะพอลักษณะท่านนี้ขึ้นคึกคักท่านก็ถอยเอาจริงนะเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะความจริงมันไม่ได้มีสูงมีต่ำนะอยู่ตรงไหนจะพุ่งเขาตรงนั้นเลยเพราะนั้นมาพูดไปเกี่ยวกับเรื่องความจำเข้ามาในจุดนี้ว่าความจำความจริงอะไรอย่างนี้พอได้ช่องปั๊บเราก็ขึ้นอย่างคึกคักเลยนะความจริงความจำกับความจริงไม่ได้เหมือนกันนะขึ้นทันทีเลยความจำเป็นความจำได้มารูปเป็นผิวเผินบอกโกงๆนี่เลยนะความจริงนี่เข้าถึงตัวเลยว่างนี่เลยแล้วความจริงนี่หาประมาณไม่ได้ความรู้ที่เราจำมาได้เนี่ยเรียนในคัมภีร์ใดเราผ่านไปในเล่มใดถ้าไม่ผ่านบทมันก็ไม่เข้าใจหมดก็ได้เฉพาะที่ผ่านไปเรียนหรืออ่านเล่มใดก็ตามถ้าอ่านบทก็เข้าใจกันไปหมดจำไม่ได้ก็เข้าใจกันไปหมดแต่ภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันนะเราก็ว่างเราก็ไม่พูดมากแล้วเอาแต่ที่สำคัญคือว่าภาคปฏิบัตินี่เรื่องความกว้างขวางภาคปฏิบัตินี่กว้างขวางมากทีเดียวจนคำนวณไม่ได้นี่เราขึ้นอย่างนี้มันเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟคือเหตุการณ์มีอะไรนี้ไฟคือธรรมนี่จะหมุนที่เข้าไปซอกแทรกที่แจ้งตามรู้ตามเห็นไปหมดตามเชื้อไฟคือเหตุการณ์ที่มีนั่นนะยิ่งเอาความแน่นอนไม่ได้นะเรื่องความจำไม่มีประมาณระบงกงเลยนะความจำไม่มีประมาณนะเอาความจริงไม่มีประมาณความจำมีเราเรียนมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ความจริงนี่ไม่เป็นอย่างนั้นแตกแขนงออกไปแล้วแต่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะไม่มีประมาณจะออกเรื่อยๆระวังท่านนิ่งฟังหมดเลยนะเงียบเลยเราก็ไม่พูดอะไรมากเอาแต่หลักสำคัญเพราะนั้นเราพูดวันนั้นเรื่องไปสรุปลงแล้วก็เรียกว่าความจำกับความจริงความกับความจริงนี่ผิดกันมากทีเดียวบอกแล้วความจริงนี่กว้างขวางหาประมาณไม่ได้คาดไม่ถึงนะความจริงนะบอกแต่ความจำนี่คาดได้ตามที่เราเรียนมามากน้อยมีขอบมีเขตเป็นลำดับลำดาไปนะแต่ความจริงที่รู้เห็นขึ้นจากภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วจะคาดไม่ได้เลยเหมือนไฟได้เชื้อเราเชื้อผ่านมาเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปตามนั้นทำเหมือนไฟเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเชื้อไฟเข้ามาพับสัมผัสตรงไหนมันก็ตามไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะ ก็ไม่ได้พูดมากอะไรแล้วพอเป็นความจริงท่านก็นิ่งเลยนะท่านเองท่านก็ไม่เคยตอบอย่างไรด้วยไม่ตอบเลยทำพลาดทั้งหลายก็นิ่งนึกว่ามันจะแยบปั้งวันนั้นอะไรที่เขาไปประชุมวันนั้นมีอะไรพิจารณาแล้วก็พูดแล้วมาจากโน่นนี่ก็ได้ชั่วโมงกว่าแล้วนี่มาถึงนี่ชั่วโมง3นาทีบ่าย 3:03 มาถึงนี่กึกนะแล้วก็ไปโน่นกลับมานี่เป็นบ่าย 4:10 เป็นชั่วโมงกับ7นาทีแล้วนี่
มานี่ก็มานั่งที่นี่อีกนี่นั่งในรถมาแล้วก็มานั่งที่นี่ถ้าไม่เลิกมันก็จะนั่งไปอีกตลอดรุ่งเรืองเข้าใจไหมล่ะนาฬิกาเขาก็เดินของเขาเนี่ยแต่ก้นมันก้นเราที่มันไม่ไหวเขาเท่านั้นนะหรือว่าไงคือเวลาสวดมนต์เนี่ยค่ะก็มักจะกำหนดตามว่าคำที่สวดมนต์ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเวลาสวดมนต์นะจ๊ะค่ะก็มักจะกำหนดตามความหมายของสวดของมนต์ที่สวดนี่อย่างธรรมจักรก็ดีหรืออาทิตตปริยายสูตรก็ดีอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ารู้สึกก็ใครเป็นภาวนาไปนั่นก็ให้มันเป็นภาวนาไปแล้วกับสวดมนต์นั่นนะให้สติสตังความพิจารณาไปตามๆนั้นมันก็ดีเขาเรียกว่าเป็นสวดมนต์ก็เป็นภาวนาภายในตัวถ้าสักแต่ว่าสวดสติสตังไม่มีก็ไม่เคยเกิดความหมายอะไรนะสำคัญที่สติสตังมีไอ้นี่ไม่ทราบมันมีหรือไม่มีเนี่ยมันจ้องหาตั้งแต่สิ่งจะกินทั้งนั้นไอ้นี่นะในวันติดตรงอันนั้นแต่ละคณะสูตรเนี่ยนะตรงอาการอันนั้นแต่ละคณะสูตรนี้เนาะมันฮะนะมันถึงใจเราอยู่อริยปริยายสูตรท่านแสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะส่วนอันนั้นแต่ละคณะสูตรนี้เราก็พูดอย่างนี้เลยเห็นไหมภาคปฏิบัติถ้าจะว่าค้านมันก็ค้านกันได้เพราะภาคปฏิบัติไม่อยู่แค่นี้นั่นส่วนอริยปริยายสูตรขึ้นถึงอะไรมนัสมิ่งปีนิบินติใช่ไหมล่ะคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตใช่ไหมที่ว่าไปนั้นนะแล้วก็มาถึงมโนเลยเข้าถึงขั้นมโนอะไรมนัสมิ่งปีนิบินมโนวิญญาณเนปีนิบินติมโนอะไรต่ออะไรแล้วจำไม่ค่อยได้นะคือเวลาเบื่อหน่ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมล่ะเข้ามาก็กระทั่งเข้ามาถึงจิตเลยเบื่อหน่ายในจิตด้วยนั่นเบื่อหน่ายในจิตแล้วอะไรที่ก็มาเกี่ยวข้องสัมปัตตภัณฑ์กับจิตก็เบื่อหน่ายเวทนาที่เกิดในจิตก็เบื่อหน่ายใช่ไหมล่ะมันปล่อยออกมาถึงจุดเลยอันนี้ในภาคปฏิบัติหาที่ค้านไม่ได้เรายอมรับ 100% นี่เราพูดจริงๆจะว่าดื้อหรือไม่ดื้อก็ตามภาคปฏิบัติมันจับกันได้นะกับภาคปริยัติมันขัดที่ตรงไหนอนัตตลกนสูตรที่ท่านพูดนี้ถูกต้องแต่ไปถึงอะไรวิญญาณอ๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณอะไรอนัตตาหรืออนัตตาใช่ไหมล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาอนัตตาพอถึงวิญญาณแล้วเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อวันไหนร่ำคลายกินหนิแล้วจิตแล้วหลุดพ้นเวลาปฏิบัติมันไม่ได้อยู่จุดนี้นี่นั่นส่วนที่อธิตาปริยาสูตรถึงตึกเลยจิตก็เดินดังนั้นจริงๆหาที่ขั้นกันไม่ได้เลยมันที่ส่วนอนัตตลกนสูตรนี่พอถึงขันห้ามีแล้วเบื่อหน่ายขันห้าเท่านั้นไม่พ้นบอกโกงเลยจิตออกจิตติดอยู่ในนั่นขันห้าและอะไรที่นอกจากการห้าไปนั้นน่ะจิตไม่ได้พูดถึงนั่นคือกิเลสอันหนึ่งผู้ปฏิบัติตรงนั้นแก้ตรงนั้นจนกระทั่งคุ้มไปเลยมันจะไม่รู้เรื่องขันห้าได้ยังไงขันห้าเดินแข็งแข็งนั่นเข้าใจไหมล่ะตกไปสองวัดเนี่ยตกไปสองวัดไหนตกไปสองวัดเพราะมีในสวดมนต์เช้าแต่ว่าในอะไรนี่เราก็เพื่อสรุปเอาเลยใช่ว่าท่านพูดไปมากท่านอาจจะตัดเขาบ้างว่างั้นนะถ้าไม่ตัดต้องถึงจิตไม่ถึงจิตไม่พ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นขันธ์ธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ขันธ์ที่มันติดพันอยู่ภายในจิตใจอวิชชาปัจจยามันจึงมาเป็นสร้างข้าลาใช่ไหมล่ะอวิชชามันหนุนให้เป็นสังขารสังขารนี่เป็นสังขารสมุทัยเต็มอยู่ในจิตนั่นสังขารเนี่ยท่านจึงว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาคืออวิชชานี่หนุนสังขารให้เป็นสมุทัยเป็นสมุทัยแล้วก็เลื่อยไปที่อวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณังใช่ไหมมันก็เป็นสมุทัยไปตามๆกันหมดกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆแต่มันก็ออกจากนี้
ถ้าไม่เข้าไปถึงนั่นไม่พ้นวางนั่นเลยแล้วว่าไงล่ะในสวดมนต์เช้ายังมีสองวรรคค่ะพอถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ยังมีสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมาอัตตาติเนี่ยสัพเพธัมมาอัตตาตินี่ยอมรับอันนี้นะสัพเพธัมมาอัตตาตินี่ทำทั้งปวงมันเป็นอัตตาทั้งนั้นก็ยอมรับมันก็เข้าถึงจิตได้นะเรื่องขันเรานี่ไม่ได้ว่างั้นเถียงมันยังค่ำเราเนี่ยอย่างนั้นนะการปฏิบัติอย่างอริยสัจปริยสูตรหาที่ค้านไม่ได้เลยเนี่ยอันที่นี้มันค้านได้อยู่ไหนอนัตตลักขณสูตรท่านบอกสัพเพสมานัตตาหรือไม่ได้บอกนะอยู่ในสวดมนต์เช้ามีเห็นก็เราก็เรียนเหมือนกันนี่อนัตตลักขณสูตรนะพอถึงนั่นนะอนัตตาอะไรทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเป็นอนัตตาออกจากนั้นเป็นนิบินเดติ นิบินดังวิราชติใช่ไหมล่ะนิบินดังวิราชติวิราคามีมุจติมุตติมีติไปนั่นสินะมันอะไรมามีมุตเลวนั่งหนานี่นะนั่นอ้าวมันเถียงได้มีหน้าภาคปฏิบัติเนี่ยอันนั้นยังไม่เห็นเถียงศาสดาองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เอามาจารึกออกมาเนี่ยจะขาดไปว่าใดตอนไหนก็ได้ถ้าไม่ขาดเราต้องพุ่งถึงโน่นอย่างอริยสัจปริยสูตรนั่นเถียงไม่ได้เลยยอมรับ 100% อันนี้เถียงได้วันยังค่ำมันก็เป็นอย่างนั้นใจว่าแล้วที่นี่ที่เราเถียงนี่เราสงสัยหัวใจเราไหมเนี่ยเอาอีกนะเอาเป็นยันกันนะที่ผ่านจากนั้นไปแล้วเราพี่นางในเราถึงได้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาหรือได้กลับมาเถียงขันห้านี่วะเนี่ยเราติดอันไหนไหมเนี่ยเราก็แน่ของเราแล้วถึงได้เอามาเถียงตรงนี้ที่ต้องติดอยู่เนี่ยเข้าใจเปล่าล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนี่นะมันอะไรไอ้ที่มันจำกันเว้ยเอาเท่านั้นละให้ไปปฏิบัติอย่าตั้งแต่นู่นนี่เฮ้ยหาลูกหาคำตามแผ่นตามฝาก่อนจะเข้านั้นต้องสวดมนต์อะไรอะไรต้องสวดมนต์อะไรก่อนจะเข้านั้นก็ต้องสวดมนต์ก่อนเหลือก็สวดไปที่มีสติจะตั้งสวดไปไหนก็ตามให้มีสติจดจ่ออยู่กับนั่งก็เรียกว่าภาวนาไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าสวดไม่มีสติจะตั้งอย่างนั้นไม่ดีไม่เกิดประโยชน์แหละเลื่อนลอยผิดเล่นลอยสวดภาวนาคำภาวนาเลยกลายเป็นคำบริกรรมไปเลยสวดไปไหนก็เป็นคำบริกรรมสติติดแน่ไปเลยนั่นถูกต้องคือฟังเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดไหนก็สามสูตรเนี่ยค่ะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านฟังจริงๆเป็นคำพูดของท่านกล่าวของพระพุทธเจ้าก็เลยชอบยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวนี้นะคำพูดของพุทธเจ้าสามพระสูตรที่เป็นบทสวดมนต์นี่ค่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านพูดด้วยได้ยินพระพุทธเจ้าท่านพูดเนี่ยก็ความซาบซึ้งเหมือนก็นั่นแล้วธรรมของพุทธเจ้าอันเดียวกันว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตรเดินตามนั่นสิลืมแล้วเหรอเราเนี่ยสูตรเหล่านี้นะเราไปหนักกับสูตรอื่นๆก็สูตรเหล่านี้ไม่ค่อยได้หนักและสวดบ่อยนะค่อยหลงลืมไปนะในส่วนไหนที่ติดแนบถึงแนบมันจะมีของมันไม่มีลืมอะไรสวดมนต์สวดอยู่ในหัวใจนั่นแหละยืนเดินสวดได้ทั้งนั้นเราไม่ได้อะไรขึ้นไปกราบพระแล้วจึงมาสวดพุทธนะเราอยู่ธรรมดาก็สวดได้เลยนั่นกราบพระก็สวดได้ออกวันธรรมราก็สวดได้หรือว่ามันเกินไปหรือมันเกินครูแล้วหรืออ๋อก็เรื่องธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมมีอยู่กับตัวตลอดเวลาแน่อยู่กับธรรมจะผิดไปไหนแน่ก็อย่างนั้นแล้วโอ้จิตนี่แหววมันจะเบิกกว้างอะไรปั๊บมันรู้ทันทีอันนี้เบิกออกแล้วไม่มีอะไรปิดแล้วนะ
วลามันปิดนี่มันก็เหมือนเราหลับตาอะไรจะมีเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรมันก็ไม่เห็นนะว่ามันพอมันลืมจ้าขึ้นมามันก็เห็นหมดนะสิ่งนั้นมีมาแต่เมื่อไหร่มันก็เห็นทันทีในเวลาลืมตาขึ้นนี่กี่เวลามันเปิดออกจ้านี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าสูงสุดย้อนอย่างนี้ไม่มีคำว่าคือวาระสมัยหมดการหมดสมัยไม่มีมีจะเกลียดโจมตีทำโจมตีทำถ้าจะทำความดีแล้วเป็นเรื่องคือเรื่องวาระสมัยเรื่องมรรคเรื่องผลไม่มีไปหมดเกลียดยกยกยกนี่คือเกลียดเกลียดมันเคยมีมาจังกับจังกันแล้วมันสมัยไม่เห็นมันคือมันวาระสมัยนี่คือแล้วทำไมทำถึงต้องมีทั้งการทั้งนี้เวลาหมดเขตหมดสมัยก็คืออย่างมันมีมาทำไมไม่เห็นมันหมดเขตหมดสมัยก็สร้างมันทุกคนหัวใจของสัตว์โลกสร้างแต่ที่ส่งเสริมแต่ที่จะให้มันหมดได้ยังไงถ้าไม่สร้างมันจะฆ่ามันก็หมดได้แน่หมดอย่างหมดจากหัวใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนี่จะฆ่ามันก็หมดได้ถ้าไม่ฆ่ามันแล้วมีเสริมมันก็ไปเรื่อยอย่างนี้ทำก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราส่งเสริมทำข้าเกลียดตี้ก็ดับยากข้าจะไม่ยำยิ่งกว่าพระเจ้าเกลียดตัวมืดบอดนั่งพูดแบบหลับตาพูดเกลียดสอนโลกแบบหลับตาสอนโลกก็หลับตาสนิทก็เชื่อกันง่ายๆคนตาบอดกับคนตาบอดเราหลุมเราบอดด้วยกันไปเลยใช่ไหมถ้าคนตาดีคนตาบอดไปด้วยกันไม่ตกนะคนตาดีไม่ยอมตกก็จะบอกคุณจะบอกเลยซ้ำถ้ามันไม่ฟังก็ปล่อยขอพรให้ปฏิบัติรู้เรื่องขอพรปฏิบัติรู้เรื่องขันห้าไหนว่าไงขอพรรู้เรื่องขันห้ารู้เรื่องให้ทำนี่ขอว่าไงให้ขี้เกียจยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนั้นเหรอก็ขังแล้วปัญญาวะหูไว้หูต้มแกงไม่อะไรวะแล้วถึงมีความสงบมันค่อยอิ่มอารมณ์บ้างแล้วเรียกค่อยๆสงบค่อยอิ่มอารมณ์ที่มันอยากคิดอยากปรุงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องก็แบบอดีตอนาคตมันอยากคิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อถึงมีความสงบบ้างแล้วความอยากคิดนั้นมันก็เบาแล้วก็เอาปัญญาออกท้ายมันก็ทำงานตามเราถ้าติดไม่มีความสงบเลยแต่เราจะใช้ปัญญานี่ก็คิดหิวโหยพอออกนี้มันได้ช่องมันก็เปิดเลยเป็นทั้งยาลมเพิ่มสมาธิเข้าไปอีกเอาเพิ่มสมุทัยเข้าไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมปิดด้วยสมาธิสมาธิบริภาริตาปัญญามหาปัญญาโหดอยู่มหาสร้างชาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วท่านบอกไว้กลางๆว่าย่อมมีผลมากมีอริสงฆ์มากบางนะเราพูดทางภาคปฏิบัติเข้าไปก็คือว่าปัญญาช่างสมาธิหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวไปงั้นนะคงไปเดินได้คล่องตัวไม่อืดอาดนั่นสมาธิปัญญาปริภาจังจิตจังสัมมาเดวะอาเสวหิมุจจิจิตที่ปัญญาซักคล่องแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่ทั้งปวงโดยชอบนั่นอันต้นก็คือว่าศีลปริภาโตสมาธิมหาปโรโหสีมหาสังโฆศีลเป็นเครื่องระงับความวุ่นวายของใจใจคนที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วจิตใจย่อมไม่สายไม่แสบไม่ละแค่ละคายศีลตัวเองแล้วจิตก็ภาวนาได้ลงได้สะดวกใช่ไหมถ้ามีละแค่ละคายในศีลทั้งตนระดับว่าเพราะอะไรนี่จิตจะวุ่นวายนะแล้วภาวนาลำบากท่านถึงว่าการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนี่สมาศีลปัญญาโตสมาธิมหาปโรหิตคือสมาธิที่ศีลอบรมเขาศีลเป็นผู้ให้ความอบอุ่นได้แล้วก็ลงได้สบายดีเครื่องปัญญาที่มีศีลที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วดำเดินได้คล่องตัวแล้วจิตที่ปัญญาชักคล่องเรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่ทั้งปวงโดยชอบงามมันก็มีอย่างนั้นพระยาท่านเบื่อทุกพระนี่ได้รับโอวาทข้อนี้ทุกคนนะทุกองค์นะ
เพราะมันอยู่ในท่าอนุสาสท่าอนุสาสให้สอนไปอบรมภาวนาฝังเนื้อมันเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำไปได้สบายเนี่ยเกลียดยุคคึกใจร้อยสังพังคมนะเห็นขาวมันเป็นดำไปเลยเห็นดำเป็นขาวไปเลยเพราะเกลียดคึกคึกไปหน่อยมันเป็นตามหน้าของเกลียดเนาะเวลาเรามีสติปัญญาทางด้านธรรมะพอจะคัดค้านการทานพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันแล้วเกลียดจะลากไปทั้งนั้นเลยนะเมื่อเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะแต่เวลามันมีทางด้านธรรมะมีจิตใจมีความสงบเข้าไปด้วยการอบรมของเราแล้วมันจะค่อยมีความแยบคายไปเรื่อยแล้วค่อยส่องแสงออกสว่างออกเรื่อยๆไอ้จิตไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นก็ค่อยเห็นมันก็กระจายไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่ามันค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาบ้างแล้ววางมันเถอะมันไม่หลับตลอดเวลาเราเอาคุณจริงมันสอนโลกสอนสงสารเราก็พูดยิ่งว่าเป็นตัวเองเราพูดอย่างเต็มเหนียวเลยว่าเรามันไม่มีอะไรสงสัยพูดออกมาอะไรปั๊บมันรู้ทันทีนอกจากพูดแล้วพูดเท่านั้นเองพอพูดอะไรปั๊บมันเข้าใจทันทีเลยก็มันกล้าของมันดีเลยเราจะผ่านมาทั้งนั้นนะไม่มีอะไรมันก็เหมือนไม่มีถ้ามีมันรับก่อนทันทีมีรับก่อนทันทีเมื่อเราธรรมะขั้นใดก็ตามเฉพาะอย่างยิ่งขั้นสูงไปจนหย่อนใจยิ่งรักกันได้อย่างรวดเร็วปั๊บปั๊บปั๊บเลยพุ่งเลยเจ้าเพราะงั้นการช่วยธรรมะขั้นสูงจึงเร่งเข้าใจไหมล่ะธรรมะอย่างแตงม้อใหญ่นี่มันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นขั้นเป็นภูมิไปแต่เมื่อเข้าช่องที่มันจะก้าวพุ่งแล้วมันเร่งเครื่องของมันเองหมุนออกมาเองพุ่งดันไปเรื่อยเลยคือพูดจนจะฟังจนจะฟังไม่ทันจนจะสลบสลายในตัวของเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโรคหัวใจจึงต้องระวังถ้าเกี่ยวกับธรรมคันนี้ต้องระวังมันพุ่งเลยนั่นก็มันเต็มหัวใจหมดตลอดเวลาบกพร่องที่ตรงไหนนั่นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าพูดถ้าเจริญรอดแล้วคือว่าทำกับใจเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วไม่มีแยกกันได้เลยท่านอะไรมันเคยน้ำหมากเหรอน้ำเชื่อน้ำหมากมันมากเงี้ยเยอะๆน้ำร้างก่อนไม่ได้ทำให้สกปรกรบกวนแล้วคนเฒ่าคนแก่คอยดีจะเกิดที่คอยดีอันนี้เหรอแถวนี้เหรอเป็นไงนี่เหรอโอ้ว่างเลยเอาละท่านหญิงนะพอต้องควรละพูดมากอะไรมากละไม่เอาละพอต้องควรแล้วมันมากพอแล้วนี่ให้ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยฮะว่าไงนี่ชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วเนี่ยของเล่นมาอะไรเอาละเอางั้นอันนี้ก็ฉันเดี๋ยวแล้วพระท่านจะมาเจ็บอันนี้เอาไปจะตัวยุ่งนะฉันไม่ได้ไม่ฉันอ่ะฉันอันนี้แล้วเป็นอันนั้นแล้วพระวินัยท่านห้ามถ้าลงไปฉันนี่ปั๊บแล้วเป็นพระจะมาฉันอย่างร่วมกันอย่างนี้ไม่ได้แน่ถ้าเนรได้ฮะอย่างนั้นคือน้ำแก้วเดียวฉันองค์นี้ฉันแล้วองค์นี้มาฉันต่อนี่ไม่ได้ผิดพระวินัยนั่นเ
ถ้าเป็นเนนได้แน่มันมีอย่างนั้นอันอย่างนั้นนี่ก็ดูไม่เห็นมีเนนเลยวะเหรอไม่มีแต่พระเหรอเนนข้างในเนนไหนโอ้เนนก็เนนหลงโอ้ยไม่มาฉันละเนนหลงตั้งร้อนแต่อันนี้เนนเดียวเอาไปกินซะอันนี้ได้ทั้งนั้นพระก็ได้โยมก็ได้อย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นเดนนะเนี่ยพอพระเอาไปฉันก็ฉันได้ถ้าในแก้วอย่างนั้นไม่ได้มันขัดกันเอาละพอตอนนี้พออันนี้ก็ฉันได้เนี่ยฉันได้ตรงไหนมันเปื้อนตรงไหนบ้างล่ะมีตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้เนื้อหมดแล้วเหรอหมดแล้วไปแล้วที่เราจะไปนี่อะไรก็ไม่มีอะไรนี่ไปแล้วที่นี่เราไปแล้วอันนี้ไปตากผ้าก่อนมันแห้งไปอันนี้ก็เอาเก็บไปซะนะอะไรต่ออะไรจำไม่ได้ก็เป็นลายนามผู้บริจาคต่างหากนั่นเหี้ยได้โอ้เนี่ยโอ้ยน้ำเนี่ยมันมาเลอะนี่นี่น้ำเนี่ยมันเลอะนี่แล้วนั่นแหละมันเลอะไปหมดแล้วนู่นน่ะเต็มทุกแห่งทุกแห่งไม้นี่มันติดไปหมดได้ยินทั่วกันใช่ไหมไปแล้ว